วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดเครื่องดื่มชูกำลังคอมมานโดแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผลิตภัณฑ์การเกษตรควายห้าวนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสี่ยชายโกสปอร์ตขอบคุณเสี่ยสิทธิรุตนะครับสิทธิรุตเสถียรจารุพงษานะครับให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดวันนี้สุดยอดจริงๆนะแฟนๆก็ชมกันแล้วก็รายการถ่ายทอดชมกันทั่วโลกมาครับบทเวทีครับมาดูคู่นี้ครับถือว่า48กิโลโอ้ยกำลังดีครับมุมแดงครับขึ้นมาป้อนน้ำถอดมงคลครับครับทางด้านของสจ.เฉลิมพลสิทธิแสงครับหรือว่าสจ.อุเรยโสธรโสธรมาส่วนมุมน้ำเงินนี่เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งส่งออกขายปีกขายส่งเลยครับครับผมนี่ชาญชัยทองทัพนะครับสจ.โอเล่ยโสธรเนี่ยก็ทางคือคู่ขาของสจ.ต้องปราจีนนะตัวจริงเสียงจริงครับรายการถ่ายทอดทุกรายการต้องมีสจ.โอเล่ช่วงนี้ยโสธรนี่มาแรงจริงๆนี่คือสจ.โอเล่มวยไทยไก่ชนนะครับทีมงานคุณภาพครับมาดูยกที่หนึ่งครับยกแรกนะครับแดงมังกรเพชรปอมวลชัยเพชรปรีชาสการไฟฟ้าน้ำเงินวันนี้ต้องขอบคุณสจ.เลิศศักดิ์มุนิสารนี่ครับครับนี่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเจ้าของพื้นที่ขอบคุณสจ.พดุงเกียรติสลับสีสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรครับแล้วก็ต้องขอบคุณสจ.เฉลิมพลสิทธิแสงหรือว่าโอเล่ยโสธรนี่ครับโดยเฉพาะวันนี้ท่านสจ.วินิจฉัยชัยสุดโอ้สุดยอดครับจากเรื่องลูกทาครับบินตรงมาเลยท่านสทบรรเจิดของบ่อด้วยนะครับสุดยอดครับแล้วก็วันนี้ทางคุณอึ่งอุบลนะสมชายใจชอบใช่ช่วยโปรโมเตอร์ศึกเพชรดีๆวันนี้มอบหมายให้คุณจอยดีเจจอยจากมวยสยามนะครับมาเป็นตัวแทนสนับวันนี้ก็มามอบแทนด้วยมอบแทนด้วยเดี๋ยวช่วงพิธีการก็จะขึ้นไปเรียบเรียงเกี่ยวกับผู้ให้การสนับสนุนรายการนี้นะครับอีกสักครู่นะครับแดงนี่ก็ยโสนี่ครับน้ำเงินนี่ก็จากนู้นนะครับบนราชธานีครับแดงนี่มีผู้กองรันสารคามครับนี่จากค่ายดับรันสารคามก็ลุ้นอยู่ที่หน้าจอโกสปอร์ตนะครับครับวันนี้ติดภารกิจครับวันนี้ส่งตัวแทนนะครับผู้กองรันสารคามผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากเสียโบ๊ทดูแลเพชรยินดีสายสารนะแล้วก็ติดตามนะครับผลงานศึกเพชรยินดีก็จะสัญจรไปหลายๆจังหวัดครับวันนี้ต้องขอบคุณรองต้อมนะครับอาจารย์วรการกุลสิริขอบคุณรองจุ๋งครับสากลช่วยบุดาวันนี้มอบเวทีเครื่องเสียงครับนี่ให้กับทีมงานศึกเพชรยินดีมาสร้างสีสันวันนี้ใช้เวทีพันดักรัตนบุรีนะครับผมเสียจุ๋งเสียจุ๋งนะครับอาจารย์สุนทรศรีโบราครับนี่ยกแรกครับมาดูรอยสักลูกศิษย์หลวงปู่แสงหรือเปล่าครับมังกรเพชรครับดูรอยสักเหมือนคล้ายๆรอยสักของหลวงปู่แสงนะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่ครับใช่ตากล้องนี่จับเขม็งเลยครับรอยสักของไอ้เจ้ามังกรเพชรมุมแดงนะนี่ถือว่าเป็นเกจิถือว่าเป็นพระอรหันต์ครับพี่น้องชาวจังหวัดยโสธรโอ้ยนับถือนะครับหลวงปู่แสงครับนี่ยกแรกครับแดงมังกรเพชรน้ำเงินนี่เพชรปรีชาหมดยกที่1ครับเดี๋ยวพักชมโฆษณาแป๊บครับเดี๋ยวกลับมาครับนี่นายแพทย์วีระชนครับทางแฟนเพจตลกนุ่มขุนทดนะครับเอ้าตามต่อยกที่2นะครับมาชมยกที่2ครับบนเวทีใช้กรรมการสุนทรศรีบัวลาครับประธานเทคนิคเครื่องยังไม่ร้อนครับยกที่2แดงนี่ทีมงานเสียมวลชัยทีมงานปอมวลชัยครับ
มังกรเพชรนี่ซ้อมอยู่ดับรันสารคามนะครับที่จังหวัดมหาสารคามลูกศิษย์ครูพลลูกศิษย์ครูอันครูแบงค์ครับอาจารย์หลายครับใช่ใช่ใช่ส่วนน้ำเงินนี่ก็ลูกศิษย์ของอาจารย์ชัยทองทัพนะครับประธานเทคนิคครับทำหน้าที่ห้ามบนเวทีครับอาจารย์สุนทรศรีบัวลาครับดูยกที่2หน่อยครับครับรายการมวยถ่ายทอดสดในช่วงนี้มีทีมงานของโกสปอร์ตเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับที่ไปถ่ายทอดตามจังหวัดต่างๆแล้วก็อำเภอต่างๆทั่วประเทศโอ้ยนี่ครับแดงนี่อายุ18น้ำเงินนี่16แดงนี่165ซมนะส่วนน้ำเงินนี่163ครับได้ลอยครับภาษามวยก็บอกว่าแดงนี่ได้ลอยครับนี่สอจอเลยยะโสธรครับนี่มาคุมมาคุมเกมมาโอ้ย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 เอาแล้วครับแม่ตอนนี้เสด็จนะเสด็จอยุธยาสนับสนุนอยู่นะทางฝั่งน้ำเงินนะทีมงานฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือครับในเครือของเสด็จอยุธยาครับแม่ถือว่าสีเสื้อใหญ่ทั้งคู่นะทั้งคู่แดงนี่ดับรันสารคามน้ำเงินสอการไฟฟ้าหรือว่าเดชเพชรสีทองครับแม่วันนี้มาใจเย็นนะทางมังกรเพชรรุ่นพี่นี่ดังไปแล้วนะไอ้เจ้าพลอยลุงเพชรนะเอ้ยดังไปแล้วแต่รับอัดฉีด 700,000 อ่ะเออระดับแชมป์ระดับแชมป์ 700,000 มาดูรุ่นโอ้โหนี่ครับเอ๊ะนี่ครับหมดยกที่2ถามว่าโฆษณาสักครู่ครับถามว่าเจ็บไหมเจ็บไหมชมภาพชายยกที่ผ่านมาครับโดนตรงไหนบ้างครับลูกถีบกับโอ้มาแรงแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณเสียชายโกสปอร์ตแล้วก็ทางเสียธีศิรุตนะครับเสถียรจารุพงษาให้การสนับสนุนด้วยการถ่ายทอดสดแล้วก็โอเคครับคนเดียวกันน้องลืมนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็วันนี้ชมกันได้ทางแฟนเพจที่ถ่ายทอดสดที่ชมกันได้3ทางนะครับ3ทางด้วยกันนะครับโคสปอร์ตเวิลด์แล้วก็อีกทางนึงครับโคชาแนล.world นะครับแล้วอีกช่องนึงก็โคชาแนล.world อีกนะครับชมกัน3 3ช่องทางนะแฟนเพจก็ติดตามได้นะครับมาดูบทเวทีครับนี่ยกที่3เลยครับครับมังกรเพชรแดงเพชรปรีชาน้ำเงินนี่ยกที่3นะครับดูครับยกนี้น่าจะมีของดีให้ดูแล้วอาจารย์สิงห์ดำลงล่างครับดูครับเอ้าศอกมาครับเพชรปรีชาดาวรุ่งของทีมงานเพชรยินดีครับใครที่ติดตามทาง 24U โอ้ยนี่น่าจะคุ้นๆนะนี่เพิ่งจะผ่านมวยรอบครับไอ้เจ้ามังกรเพชรรายนี้ครับติดตามครับช่องนี้ไม่นานอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยรายการถ่ายทอดสดนะครับรายการนี้นะครับน่าติดตามครับนะบนเวทีครับนี่ยกที่3นะอาจารย์สุนทรศรีบัวลาครับทำหน้าที่ห้ามบนเวทีครับอุ้ยศอกครับเพชรปรีชาแม่ดูโอ้ยเอาเอเสียวแม่ผู้บรรยายมีคำถามแล้วครับนี่ผู้บรรยายมีคำถามแล้วว่าจะแตกไหมจะแตกไหมครับยกนี้ครับแตกหรือไม่แตกครับยกนี้ครับโอ้ไอ้เจ้าเพชรปีชาอ้าว
เอาจนได้อาจารย์สิบิงดำเอาจนได้เอาจนได้น่าจะมีแล้วล่ะครับน่าจะมีแล้วล่ะครับแต่ว่าของใครครับต้องดูครับโอ้นี่ครับกลางหน้าผากครับชั้นเลยโอ้ยโอ้นายแพทย์สักกรินทร์สิทธุพันธ์ขึ้นไปแล้วบนเวทีไปดูว่าแผลนี่ครับดูแผลแตกครับนายแพทย์สักกรินทร์สิทธุพันธ์โอ้โอ้โหโอ้ยนี่ครับท่านผู้ชมเสน่ห์จริงๆครับเดี๋ยวได้ดูภาพช้าครับเดี๋ยวได้ดูภาพช้านะครับดูภาพสโลครับดูภาพสโลครับต่อไปนี้ว่าดอกไหนที่แตกครับดูครับโยกโอ้โหดอกนี้เองครับดอกนี้พาหมากเลยครับสองพาหมากเลยดอกนี้โอ้นี่ครับสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่ครับท่านผู้ชมครับโอ้สุดยอดจริงๆดูภาพสโลครับแหมดูครับศอกนี่ครับ